เป็นกิยาบทแล้วก็มาว่ากันต่อใครจะสู้ไม่ไหวปวดหลังปวดเอวมาไปนอน แต่ผู้เลี้ยงนอนเนี่ยมันรู้สึกคล่องนะสะดวกอาตมาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรโยมเลยยังไม่ได้ว่าอะไรเลยโยมก็ลุกหนีเราไม่ได้ไม่ได้ด่าว่าโยมอะไรสักคำเลยโยมลุกหนีกันแล้วก็เอาแค่ปฏิบัติกันได้ถ้าการปฏิบัติธรรมมันเป็นของง่ายก็คงไม่ลุกกันนะ มันก็ยากเยอะไม่ว่าโยมว่าพระก็ไปเหมือนกันใครจะไปไวกว่ากันถ้าไปช้าถ้าลุกช้ากลัวไม่ทันเนชันชิกเนชันชิกก็มีอานิสงส์เหมือนกันจิตคนเรานี่เรามันดื้อว่ามันดื้อมันไม่บังคับมันยากเราก็เลยต้องมาอบรมกันทรมานหรือว่าเคี่ยนมันหน่อยคือมันอยากจะหลับจะนอนนั่นแหละไม่ต้องนอนมันถ้าว่าใจเรามันไม่ดื้อเรามันต้องบังคับมันได้นะเดี๋ยวอย่าคิดสิให้นิ่งอยู่กับตัวอย่างเดียวกับผมขนเล็บฟันหนังบังคับบอกมันได้อันนี้มันไม่ดื้อให้อยู่ตอนขณะนี้ให้อยู่กับตัวให้อยู่กับหนังหรือว่าผมขนเล็บฟันหนังของเราหรือพุทโธให้มันอยู่อย่างนั้นถ้ามันขับมันได้อย่างนี้ก็ถือว่ามันเริ่มดีขึ้นถ้าอยู่กับให้พุทโธก็ยังไม่อยู่แสดงว่าต้องอย่างนี้เราต้องทรมานมันหน่อยต้องมาหัดเนจันชิกอดหลับอดนอนท่านอนเนี่ยมันท่าสบายที่สุดแล้วท่าที่สะดวกที่สุดในการภาวนามันปัญหาที่ว่านอนแล้วมันหลับไวคนที่ไม่ค่อยหลับอยู่บ้านไม่ค่อยหลับอะไรเนี่ยต้องมานั่งภาวนาต้องมาฝึกถือศีลปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมอันนี้หลับไวบางคนก็พอได้ตั้งนโม3จบก็หาวแล้วยังไม่ได้ฟังธรรมเลยไม่ต้องกินยาเลยคนที่จะได้จิตเห็นจิตสงบหรือว่าเป็นสมาธิได้ดีก็ฝึกกันอย่างนี้แหละฝึกอดทนไม่ตามใจตนเองเกินไปไม่ตามใจเกินไปต้องหัดทรมานของมันหัดทรมานสติเรามันยังรู้ว่าเราปฏิบัติทำแล้วมันยังไม่สบายใจอย่างนี้แสดงว่าเรายังจับหลักไม่ถูกยังสงสัยดังเลจะเอายังไงกันจะดูผมก็สิได้เล็บจะดูเล็บก็สิได้ผมฟันอย่างเงี้ยจะภาวนาพุทโธก็สิได้อย่างอื่นไปอย่างนี้มันเราลังเลแบบไหนก็ได้ที่ภาวนาแล้วจับแล้วอารมณ์อะไรหนึ่งแล้วมันเบาหรือว่านิวรณ์มันเข้าไม่ได้ถ้าเราไม่อยากหลับอย่างนั้นก็ไม่หลับแล้วก็ภาวนา
แต่เราก็เวลาภาวนาเราอย่าไปกังวลว่าอย่าให้มันหลับอะไรนี่ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นให้เหลือให้จิตอยู่กับองค์ภาวนาของเราไว้คือไม่คิดอะไรคิดเหลืออยู่อันเดียวเนี่ยเดี๋ยวปฏิกรรมนั่นแหละหรือว่ากําหนดอะไรก็กําหนดอยู่ตรงนั้นแก่นิวรณ์ของง่วงมันจะ จะเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีช่องว่างมันมีช่องว่างแต่ถ้าเราไม่ภาวนากําหนดดูเฉยๆถ้ามันหลับมันโยกเยกอะไรมันจะหลับอันนั้นเราต้องแก้ถ้าเราไม่ลุกก็ต้องบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นเกสาโลมานขาทันตาจะโจหรือว่าพุทโธสัมโมสังโฆหรือว่าพุทโธแล้วแต่ เพื่อให้สติของเรามันตื่นมันตื่นสติตื่นมันจะมีอะไรสติตื่นมากๆตื่นต่อเนื่องบ่อยๆมันอะไรจะเกิดขึ้นอันนั้นเราก็นี่คือทางเราไม่ต้องไปคิดว่าจะถึงสมาธิหรือยังจะสงบหรือยังอะไรเราไม่ต้องไปคิดตรงนั้นเราก็หน้าที่เราก็รักษา รักษาคำบริกรรมไว้สมมุติว่าถ้าจิตเราวอกแวกไม่สงบไม่งั้นชอบคิดโน่นคิดนี่วุ่นวายอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาก็คิดอดีตอนาคตอะไรวุ่นวายไปหมดอันนี้เราก็ให้นึกคำบริกรรมเลยพุทโธเลยไทยพุทโธพุทโธหรืออะไรพวกนั้น ก็พุทโธนี่ก็แก้ได้แล้วก็ไม่ต้องไม่หนักไม่หนักดีแต่ว่าถ้ามาหายง่วงก็ว่าให้บางทีก็น้ำรูปหน้าตาแต่ว่าให้คนมาด่าก็หายง่วงเหมือนกันหายเพราะความโกรธโมโหด่ากับชมนี่ก็อาจจะหายง่วงเหมือนกันชมดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราอย่าภาวนาก็อย่า แล้วแต่ถนัดนะบางคนก็อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวทางอย่าไปกลัวสมาธิหรือว่าอะไรสมาธิตั้งใจมั่นสมาธิแปลว่าความสงบใจมันก็อาศัยสมาธินั่นแหละที่จะพิจารณาอะไรชัดแจ้งได้ดีก็ต้องมีสมาธิตั้งใจดักดูเพ่งดู แต่ดูลมหายใจดูกายผมเรียกฟันหนังเราก็ดีแล้วก็กำหนดดูฝึกหัดฝึกจิตให้สติอยู่กับตัวมันไม่อยู่ก็รู้ตัวว่ามันไม่อยู่เผลอไปก็รู้ว่าเผลอก็อยู่กับพอมันเต็มที่จริงๆมันจิตมันก็สงบมันสู้เราไม่ได้หรอกถ้าเรา อดทนดูนั่งดูกายของเรานี่แหละกายดูการเคลื่อนไหวจะเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกส่วนไหนร่างกายเราจะไม่เคลื่อนไหวเราดูสังเกตดูความคิดภายในมันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่เรามีลมเข้าลมออกอะไรอย่างตามดูมีสติตามรู้ ตามดูตามรู้รู้ตามจนกว่าใจมันจะสงบใจสงบคือใจไม่มีนึกคิดอะไรกายก็นิ่งจิตนิ่งกายก็นิ่งแล้วใจสงบ ใจไม่สงบก็ใจยังนึกคิดอยู่ยังคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างคิดปัจจุบันบ้างอะไรนี่
มันยังไม่สงบอันนี้จะสงบหรือไม่สงบก็ไม่เป็นไรดีดีทั้งสองทางนั่นแหละสงบก็ดีไม่สงบก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะจิตนิ่งก็ดีไม่นิ่งก็ดีมันอยู่ปัจจุบันมันมีอย่างไรอยู่เราก็เอาแบบนั้นมันสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่า เราก็ดูมันดูพิจารณามันไปแล้วก็พิจารณาถ้ามันไม่สงบเราก็ให้ปล่อยวางปล่อยวางในความคิดมันอยากให้สงบนั่นแหละอยากให้ใจสบายนั่นแหละอยากให้ใจหลุดพ้นอยากให้ใจดับทุกข์ไวๆประเภทนั้นไอ้ความอยากทั้งหลายนี่เรา มันไม่สงบอยู่แล้วเราก็ปล่อยวางให้ปล่อยวางเออมันคิดก็มันเป็นอย่างนี้มันคิดก็เรื่องของมันก่อนเราก็ทำใจอย่างนั้นทำมันทุกข์ไม่สบายก็เรื่องของมันอีกเหมือนกันน้ำอะไร แต่ปัญหาที่ว่าเราจะอดทนพอหรือเปล่านั่นแหละที่มันไม่สงบตรงที่ว่าอดทนไม่ถึงขั้นที่จิตมันจะหยุดเราไปนอนก่อนอย่างเงี้ย ไปนอนก่อนบางคนก็พอนอนก็สงบก็มีนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีพอนั่งก่อนแล้วยืนก็แล้วเดินก็แล้วพอนอนสงบจิตอยู่กับตัวนิ่งบางคนก็มีอย่างนั้นพอรู้ว่าสงบนิ่งอยู่ในค่านอนคราวนี้ก็จะนอนท่าเดียวเลยคราวนี้อยากได้สงบ พอนอนนานเข้านานเข้าสักกี่สักจะไม่สงบแล้ว มันจะสงบต่อเมื่อมันมีกำลังของมันกำลังสติคุมเพียรเนี่ยที่เรามานั่งกันนี่แหละมานั่งฟังเราก็ฟังเอาสติเราไม่ได้ฟังเอาเลยฟังเอาสติจะพิจารณาจะฟังดูความหมายก็ได้ไม่ฟังเอาแค่ว่าให้รู้ว่าเสียงมากับมีเสียงเกิดขึ้นมีเสียงมากระทบหูแล้วก็ดับไปดับไปก็ ท่านจะพูดเรื่องอะไรก็เรื่องของท่านเราไม่ใส่ใจก็ได้เอาแต่ว่ามีเสียงเกิดมาในกระทบแล้วก็ดับไปเสียงพระบ้างเสียงโยมบ้างอะไรเสียงธรรมชาติบ้างอะไรนี่รู้แล้วก็ปล่อยดับไปตามธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้มันเป็นธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละธรรมชาติมันก็ มันก็เกิดแล้วก็ดับนั่นแหละความจริงมันเป็นอย่างนั้นการภาวนาก็เหมือนกับว่ามานั่งแอบมานั่งฟังหรือมันนอนสังเกตธรรมชาติมันคืออะไรธรรมะคืออะไรธรรมะคือการเปลี่ยนแปลง ไหลเกิดแล้วดับอะไรทำนองนั้นเกิดแล้วขึ้นแล้วก็ดับไปแต่มันก็มีทุกข์อยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าจะเกิดแล้วดับคือความทุกข์กับความดับก็เกิดก็เดียวกันนั่นแหละทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็มานั่งดูสังเกตเรานั่งแล้วหลับตาดูก็ได้หลับตาดูตัวเองในขณะนี้ เราน้อมมาดูกายของเราก็เห็นตัวเราลมเข้าลมออกท้องยุบพองหนอยุบหนอเนี่ยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของสังขารมันเปลี่ยนมันแปรปรวนมันไม่คงที่มันเปลี่ยนเพื่อจะไปหาที่จุดหมายของมันนั่นแหละที่สุดของมัน
ความตายไปแต่มหาสู่ความตายแก่เก็บตายเก็บตายไปธรรมชาติแต่ปัญหาที่เรายังไม่เห็นความสงบนี่แหละนี่ปัญหาหนึ่งที่การที่ปัดภาวนาแล้วมันไม่มีกำลังใจไม่มีกำลังยังสงสัยอยู่แต่จริงก็จิตสงบกับจิตไม่สงบมันก็เหมือนตัวเดียวกันเหมือนคนเดียวน่ะยืนกับคนเดินเดินเมื่อกี้กับยืนเมื่อกี้ก็คนเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าคนมันหยุดก็เรียกว่ามันสงบถ้ามันเดินก็เรียกว่าไม่สงบลักษณะนั้นถ้านิ่งถ้าจิตมันนิ่งก็เรียกว่าจิตสงบถ้าจิตคิดโน่นคิดนี่ก็ว่าจิตไม่สงบจิตนิ่งจิตสุขจิตคิดโน่นคิดนี่จิตทุกข์มันก็ถ้าจิตจะสงบก็ต้องแต่มันก็เป็นเองของมันถ้าสติเราความเพียรเราพอสติเราพอความเพียรเราพอเราไม่ต้องไปปรารถนาถามหาลักษณะถ้ามันพอแล้วถ้ามันพอที่จะนิ่งเหมือนเราทำเหมือนเดินโยกมือเดินทั้งวันเดินถ้ามันเหนื่อยแล้วมันก็หยุดของมันเองนะเดี๋ยวยืนจนได้นะเดี๋ยวก็นั่งมันลักษณะนั้นพอมันเดินเมื่อเหนื่อยแล้วเหมือนเราถ้าเราพิจารณาดูกายตัวเองเนี่ยกายเห็นกายผมหรือผันหนังก็ดีหรือว่าจะดูรอบๆตัวเราก็ได้ดูธรรมชาติพระเจ้าก็ไม่ได้ห้ามนะเราคงง่วงถ้าคงง่วงมากๆก็พระองค์ก็ถ้าแก้ล้างหน้าไม่หายก็มองดูดาวอะไรนี่รูปหน้ารูปดาวมองดูดาวในทิศทั้งสี่มองดูโน่นดูนี่เพื่อมันคลายคือเอาความง่วงออกก่อนเอาความง่วงออกก่อนบางทียิ่งอยากให้หายยิ่งไม่หายใหญ่บางคนก็ให้ว่าให้นึกถึงแสงสว่างให้นึกถึงให้เหมือนทำใจสว่างเหมือนกลางวันเห็นตัวเองมันก็ยังไม่หายบางคนก็อาจจะนึกถึงความง่วงนึกถึงตัวง่วงเลยมันจะมืดหรือสว่างเราไม่ใส่ใจมันมันจะเห็นไม่เห็นก็ช่างตัวเจ้าของเอาด้วยของง่วงอยู่ตรงไหนมันมีความรู้สึกอย่างไรเราก็เอาสติไปจับตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนของง่วงอยู่ในใบหน้าเราหรือว่าอยู่ในศีรษะส่วนไหนมันมึนตึมตึืออยู่จับถ้านอนจับมันจะจับไม่อยู่ทีต้องยืนจับยืนนิ่งจับหลับตาเบาๆนึกถึงความง่วงถ้าสติมันถ้าจิตมันจะสงบก็หายได้เหมือนกันจิตสงบลงปุ๊บสว่างเห็นตัวเองยืนอยู่นั่นแหละก็ไม่ได้คิดว่าจะมองตัวเองหรอกแต่ว่าจับความรู้สึกมันก็เห็นตัวเองได้ถ้าจิตมันลงไปแล้วคือว่าเห็นเวทนาหรือว่าจับเวทนามันก็อยู่ในตัวของเรานั่นแหละมันไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนพอสว่างมันก็ความง่วงก็หายไปอาจจะความง่วงแบบสงบความง่วงมีแบบจิตที่ว่าสงบแต่มันยังอ่อนๆอยู่สติมันยังอ่อนอยู่มันไม่แก่เพราะฉะนั้นถือว่ายังไม่พอต้องทำให้เข้มขึ้นกว่านี้เพียรให้มากคือว่าอย่าพึ่งอยากให้สงบคืออยากให้จิตมันรวมจิตจะรวมเราอยากให้มันรวมนี่คือว่าพิจารณามันไว้เอาจิตเรามาพิจารณากายหรือพิจารณามองหรืออะไรก็ได้อยากให้มันรวมอย่าพึ่งให้มันรวมแต่อย่าให้มันไกลตัวเกินไปบางทีมันก็
มันไกลตัวเรามันมันก็สงบเหมือนกันสงบแบบข้างนอกมันก็ไม่มันไกลมันสู้สงบในกายเรามันรู้สึกว่ามันจะเบาดีมันจะเหมาะการพิจารณาก็ไม่ต้องให้มันรวมอย่าให้มันอย่าให้คือว่าอย่าให้มันลงมาเป็นหนึ่ง ตัวจิตมันยังสมมติว่าเรานั่งเราก็ไม่สงบพอเป็นนอนแล้วสงบประเภทนั้นจิตชอบสบายแล้วสงบนี่อันนี้อย่าไว้ใจอย่าประมาทเพราะว่าสังขารร่างกายเรานี่ไม่แน่คนเรานี่แก่เจ็บตายนี่ไม่ใช่ว่าจะไม่อย่าคิดว่าเราจะก่อนตายจะสุขสบายไม่เสมอไป ไม่ฉะนั้นเราก็ต้องสมมติว่าเรามีทุกข์หนักขึ้นเราจะเข้าสมาธิได้ไหมต้องถามตัวเองเหมือนกันไอ้ที่มันเข้าเนี่ยมันเข้าตอนเวลาเรานั่งสบายหนึ่งเวลานอนเนี่ยไปนอนแล้วสบายแล้วจิตสงบนั่นตอนสบายมันตอนสบายมีปัญหาอยู่แล้วจะตายแบบสบายไม่มีปัญหาปัญหาที่ว่าก่อนจะตายนี่ มันทุกข์แสนสาหัสเนี่ยเราจะหลบมันได้ไหมจะหลบมันได้ไหมจริงอยู่ครูบาอาจารย์ว่าทุกข์นี่ให้เราคุ้นเคยกับมันศึกษาให้ศึกษากับมันคุกคีกับมันไว้งั้นแหละจะทุกข์มากทุกข์น้อยให้คุกคีกับมันไว้การคุกคีกับมันได้ก็ต้องอดทนนั่นแหละขันติความอดกั้นอดทน อดทนจนเราคิดว่าเราอยู่กับมันได้จนไม่ดีใจเสียใจกับมันได้เฉยกับมันได้ไว้งั้นเฉยกับทุกข์นี่ถ้าเราไม่ฝึกเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วเราฝึกแต่สบายสบายเราฝึกแต่วิ่งเข้าหาแต่สุขปฏิบัติธรรมวิ่งเข้าหาแต่สุขตรงไหนสบาย นั่งไม่สบายก็นอนดีกว่าสบายดีประเภทนั้นพยายามมีทุกข์มายามมันสังขารเนี่ยมันไม่ใช่เราตามยำหนุ่มสาวมันก็ยังดีอยู่สุขภาพมันยังดีมันก็ว่าสบายดียำมันเท่าจะแลแกลงมาเป็นโน่นเป็นนี่หรือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวกันก็เราจะทำใจได้ไหมเราก็ยังไม่รู้ หากว่าเราไม่หัดฝึกหัดไม่เข้าสมาธิไว้เงี้ยแต่ว่าสมาธิมันมีเข้าแล้วมันเพราะว่าถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าไม่ไหวไม่ไหวจริงๆหมายว่าค่อยๆตัวเราสู้เขาไม่ได้สู้เวทนาไม่ได้มันแรงแล้วก็ จึงได้พักผ่อนเข้าไปหยุดได้ดังใจจึงจะดีเพราะว่าครูบาอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะถือว่าให้เป็นวสีอาตมาก็พยายามอยู่เหมือนกันให้หยุดคือว่าสุขก็เข้าได้ทุกข์ก็เข้าได้มันต้องอย่างนั้นมันจึงจะดี ไม่ใช่ว่าโอ้ปฏิบัติตอนมีสุขนั่งสมาธิเข้าสมาธิมันเข้าตอนสบายทุกครั้งเวลาไปนอนรู้สึกว่าสงบดีสว่างที่ตัวเองนอนโอ้ปีติเกิดตัวลอยอยู่เรื่อยนั่งสมาธิก็พอนั่งสบายแข้งขาไม่ปวดก็เข้าสมาธินิ่งอะไรเนี่ยพอมีทุกข์มานี่คนละเรื่องเลย ทำใจไม่ได้เลยคราวนี้ร่างกายบางทีมันบางอย่างมันอย่างเรานั่งนานเราปวดแข้งปวดขาเราขยับมันหายนะแต่ทุกประจำทุกที่มันโรคประจำตัวหรือโรคที่มันเป็นโรควิบากกรรมอย่างนี้นั่งท่าไหนก็แล้วนอนก็แล้วยืนก็แล้วฉันกินอะไรก็แล้วทุกไปยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ย
ไอ้นี่มันไม่ได้เป็นตามมันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจมันไม่เป็นไปตามใจของเรานี่น่ากลัวอันนี้แหละน่ากลัวเพราะเป็นภัยเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกที่มันไม่เป็นไปตามอำนาจของเราเนี่ยอยากให้มันหายก็ไม่หายเวทนาที่มันจะตายก็ไม่ตายสักทีก็เป็นเดือนเป็นปีทุกอย่างงั้นเนี่ยโอ้โหมันตกนรกทั้งเป็นอย่างนี้บางคนก็สู้ไม่ไหวคิดสั้นหาทางออกฆ่าตัวตายดีกว่าน่าจะสบายแต่ที่จริงสมาธินี่มันขอให้อดทนไปหน่อยอดทนไปกว่านั้นทำใจเฉยๆดับก็ช่างหายก็ช่างหายก็ช่างทำใจเฉยๆอยู่กับมันนั่นแหละเพ่งดูมันดูมันมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่เที่ยงยังไงก็ดับเราไม่ต้องไปฆ่าตัวเองให้มันบาปกรรมเพิ่มมันฆ่าคนขึ้นอีกก็ยังไงก็ยอมรับกรรมบางทีก็วิบากกรรมมันมาขวางไว้ไม่ให้เราจิตสงบลงมันมาขวางมันชดใช้มันมาใช้กรรมแล้วเราใช้กรรมนั่นแหละไม่ให้เราเข้าสมาธิได้มันมาขวางอย่างนั้นแหละมันจะสะใจมันจนกว่ามันจะได้สะใจมันเลยถ้าเราทำใจเฉยๆแต่ว่าคำว่าเฉยๆนี่มันไม่ใช่เฉยได้ง่ายๆเหมือนกันมันก็อาศัยว่าคุกคีกับทุกข์นั่นแหละเหมือนกับว่าช่างมันวันไหนก็เดิมๆเหมือนเราฟังเทศน์นี่แหละองค์ท่านหน้าใหม่ๆหน่อยก็หน้าตาตื่นเต้นหน่อยอยากจะฟังเพราะถ้าเดิมๆนี่ยิ่งเทศเรื่องเดิมๆนี่เขานี่เฉยๆนะ เหมือนกันถ้าทุกเราทุกขึ้นใหม่ๆมันไม่เฉยมันอะไรวะมันไม่หายที่ไม่เป็นนู่นเป็นนี่โวยวายแต่ว่าหลายวันหลายวันเข้าวันไหนก็เห็นอยู่ทุกอย่างนี้มันก็เลยเริ่มเฉยขึ้นเฉยขึ้นมันใจเราเข้มแข็งขึ้นนั่นแหละเฉยขึ้นคราวนี้พอเฉยจะหนักเข้าจิตนี่มันก็ยังคิดอยู่แต่ว่ามันทุกข์มากคนเรามันนอนไม่หลับหรอกเป็นแต่ไปกินยา กินยาหลับมันก็หลับนี่แหละแต่ว่าถ้ามันเวทนามันมากจริงๆเนี่ยมันไม่หลับคนสมัยก่อนก็คงไม่มียานอนหลับกันนะครูบาอาจารย์ก็ใส่สมาธิอัตหิอนโทตุลแลเป็นพึ่งของตนก็ไม่ได้พึ่งหมอพึ่งยาอะไรคงอาศัยรู้ว่าสังขารก็ยังมีทุกข์ก็เอาตัวที่มันทุกข์พิจารณาต่อเลยมันเป็นสังขารสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารไอ้ตัวทุกข์นี่แหละคือสังขารมันใช่เราถ้าเป็นเราเราก็บังคับมันได้เราก็ถามตัวเองบังคับมาให้มันทุกข์ได้ไหมบังคับมันได้แต่ว่ามันไม่ใช่เรามันทำตามหน้าที่ของมันมันเสวยวิบากกรรมมันก็ทำหน้าที่ของมันไปเราเป็นผู้รู้ก็วางกับรู้แต่ก็ต้องฝึกแต่พูดมันก็พูดง่ายแต่ที่ว่าจะวางได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนคุกคีกับมันแต่ขออย่าใจร้อนว่าเมื่อไหร่ว่าจะดับสักทีไอ้ตัวนี้มันก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกันเป็นตัวอยากเพิ่มทุกข์อีกทุกข์มันทุกข์มีอยู่แล้วไอ้ทุกข์ใจนี่ทุกข์กายนี่ยังยาเข้าไปอีกมันก็เลยเพิ่มอีกเท่าหนึ่งมันก็เลยสองเท่าไปเลยไอ้ตัวอยากเนี่ยตัวที่ทำให้จิตไม่สงบมันไปก่อกวนแทนที่เราจะมาจิตมันสงบไปพักผ่อนจิตหยุดคิดมันก็มากวนเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไหร่ทุกข์จะดับเมื่อไหร่ทุกข์จะดับมันเลยไม่ดับสักทีเลยคราวนี้มันก็ทุกข์มีอยู่งั้นแหละ
แต่ถ้าจนกว่าเราจะเบื่อไอ้ความอยากมันตั้งนานแล้วทั้งหลายเดือนแล้วหลายวันแล้วไม่เห็นมันจะดับอะไรเลยก็เลยปล่อยมันซะเลยช่างมันเนอะมันจะดับก็ช่างไม่ดับก็ช่างทำใจนิ่งๆอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะเป็นผมเรียกฟันหนังเราเล็กลงเล็กๆจุดเดียวถ้าจิตมันสงบวูบลงไป เรามีสติก็จะรู้ว่าเวทนาที่มันแสนสาหัสเนี่ยมันก็จะหลุดดับไปพร้อมๆกันขณะมันจะสงบเวทนาก็ทำท่าจะหลุดไปเหมือนกันจะว่าอันไหนมันหลุดหรือไม่หลุดหรืออย่างไรจิตมันไม่ไปรับรู้หรือยังไงเราก็ ไม่ทราบหรือว่ามันอารมณ์จิตมันถอนอารมณ์ถอนจากจิตก็ไม่รู้มันแต่มันพอมันวูบลงเป็นหนึ่งอันนั้นเวทนาที่ว่าที่มันทุกข์ทั้งหมดเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นเวทนาแบบไหนก็แล้วแต่มันก็คนละที่ เดี๋ยวมันแยกกันก็ว่าได้หรือว่ามันหลบเวทนาก็ว่าได้นี่เขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยสมาธิพอสมาธิฌานอะไรพวกสมาธิที่ว่าที่บางคนก็ว่าจะให้ไปอย่าไปติดมันไม่ใช่ของจะติดง่ายหรอกมันไม่ใช่ติดมันคิดอยากจะติดมันไม่ติดง่ายๆ มันไม่ใช่ง่ายๆนะที่พูดนี่มันไม่ใช่ง่ายๆจุดนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆว่าอย่าเผาภาวนาแล้วกลัวสมาธิอย่ามันไม่ใช่ของง่ายใครสมาธินั่นแหละมันจบถ้าได้สมาธิมันนิ่งแบบที่ว่าเนี่ยมันมองมาพิจารณาแล้วมันง่ายมันง่ายพอจิตมันถอนออกมาจิตมาคิดมันก็รู้ละมีแต่ทุกข์เท่านั้น ไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้ที่มันเป็นไปอยู่มีทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาลงที่ตรงนี้เลยมีอย่างเดียวเราทำยังไงกับทุกข์ตรงนี้จะทำยังไงก็มีอย่างเดียวคือมันพิจารณาแล้วมันพุทธเจ้าให้ปล่อยวางให้ปล่อยมันซะแล้วถ้าเราไม่ปล่อยเราก็ทุกข์อีกแหละแสดงว่าเราไม่เชื่อพุทธเจ้า ไม่เชื่อเพราะทำไม่เชื่อเพราะสงฆ์พอไม่เชื่อเราเชื่อตัวเองก็ทุกข์ผลสุดท้ายมันผลสุดท้ายเชื่อตัวเองมานานแล้วไม่เห็นมันดับทุกข์อะไรมันจะวุ่นวายต่อมาเชื่อพระเจ้าปล่อยวางช่างมันเถอะสบายขึ้นมาแสดงว่าให้ทางดับทุกข์เห็นแล้วว่าทางดับทุกข์คือการปล่อยวาง เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เกิดศรัทธาความเชื่อศรัทธามันเกิดขึ้นในพุทธธรรมประสงค์ว่าทางดับทุกข์ต้องปล่อยวางแล้วก็ทุกข์มันดับทางดับทุกข์มีจริงครั้งแรกมันบางคนก็ศรัทธามันคนมันปัญญาเยอะ ไม่ใช่จริตศรัทธาจริตปัญญาหรือบางทีอัดเอาตัวเป็นใหญ่เก่งกว่ามันคิดว่าตัวเองเก่งนั่นแหละพอปฏิบัติไปก็ให้ปล่อยไม่อยากเชื่อใครไม่อยากเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อตัวเองแล้วมันไปไม่รอดจริงว่าจึงยอมว่าต่อมาจึงไม่มีทางออกก็มีต้องตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ ใจก็ดีขึ้นหรือว่าทุกข์ดับหรือเบาลงเบาลงแล้วสบายปีติสุขเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจึงมองเห็นว่าคำสอนพระเจ้านี่แน่นอนถูกต้องเป๊ะคราวนี้มันต้องเชื่อตัวเองแล้วไม่เชื่อตัวเองมันสบายนะเชื่อพระพุทธเจ้า แต่เราก็ไม่เชื่อแบบงมงายขนาดนั้นแต่เราก็พิสูจน์แล้วว่ามันดับทุกข์ได้จริงอย่างนั้น
แต่ก็ถึงว่าการที่จะมารู้ตรงนั้นก็สติที่เรามานั่งอดหลับอดนอนนี่แหละนี่อาจารย์ชิกนี่แค่วันเดียวคืนเดียวแต่ไปปัดจริงๆนี่มันไม่ใช่วันเดียวคืนเดียวมันต่อเนื่องไปเลยเอาก็จะว่าจิตสงบไปงั้นขอครั้งเดียวสองครั้งเดียวนี่ก็รู้เรื่องแล้วครั้งเดียวสองครั้งนี้ ฟังกันคราวนี้ก็เรามาพิจารณาแล้วถ้าจิตมันถอนออกมามันถอยออกมาหรือไม่ถอยแล้วมันกําลังมันเข้าไปมันก็หมดกําลังก็มานั่งคิดต่อนั่นแหละจิตพอมันคิดเราก็รู้สติเราก็มีอยู่อ๋อนี่มันเรื่องหาเรื่องแล้วนี่มันหาเรื่องแต่ก่อนเรามันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอยากให้ทุกข์ดับไปอยากให้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้มันมาลงตรงนี้แหละ ตัณหาความอยากทั้งที่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ในอำนาจของเราเลยเหมือนเราบ้าอยู่คนเดียวเพื่อนนั้นฝุ่นหนักไปหรือเปล่าหรือว่าเจ้าของนะตัวของนั้นมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราแต่เราไปบ้ากับมันนะไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่ใช่บ้าหรือจะว่าอย่างไงอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่รู้เรื่องกับเราเลยมันไม่เป็นอำนาจของเราแต่เราไปชี้โน้นชี้นี้ต้องทำอย่างต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็บ้าเท่านั้นแหละเราเมื่อเข้าใจว่าอ๋อสิ่ง
มันเราบังคับอะไรมันไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนั้นธรรมชาติมันเกิดมาตั้งอยู่ดับไปแปรปรวนของมันอย่างนั้นแหละเราเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่เราคิดว่าเป็นเราเนี่ยไอเราเนี่ยเราคิดว่ากูเราเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันสุขมันน่าจะ มันยำทุกข์มันน่าจะหายวันนี้พรุ่งนี้อะไรมันคิดมันอะไรมันบังไอตัวนี้แหละตัวที่ทำให้เราพอสิ่งพอขันห้าร่างกายหรือว่าสังขารมันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจหลายวันเข้านานๆเข้ามันก็จึงยอมรับว่าอ๋อขันสังขารทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นจริงๆ แล้วก็เห็นในสงการปล่อยวางในสังขารนั้นด้วยเห็นว่าปล่อยแล้วมันสุขสบายจิตถ้าปล่อยจิตมันก็ไม่ไปเกาะเพราะจิตไม่เกาะจิตมันก็สงบถ้าแค่คิดว่ามันใช่ของเราเราก็ไม่ทุกข์แล้วทั้งที่มีความคิดอยู่ มันก็ว่ามีใครข่าวว่าอุบัติเหตุตุ้มรถชนที่นั่นที่นี่ประเทศโน้นเนี่ยเราก็เฉยนั่งไม่มีทุกข์อะไรเพราะไม่ใช่ประเทศเราคงไม่ใช่ญาติเรา เราไม่ใช่ของเราเราเนี่ยไม่ใช่เราของเขาแต่ว่าโอ้ญาติเรากูของกูนั่นแหละมันก็คนละอย่างอารมณ์มันก็จะคนละอย่างนั่นแหละอุปทาน อุปทานเข้าไปยึดแต่ว่ามาดูร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยว่าสมมุติว่าเป็นของเราก็จริงอยู่โดยสมมุติในความจริงนั้นโดยความจริงมันไม่ใช่เป็นสมมุติบัญญัติให้รู้ให้ว่าเป็นเราหรือว่าสมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อ ให้สะดวกในการเรียบการใช้การทำอะไรก็ถ้ามีสมมุติมันก็ง่ายแต่ให้เรามีไว้ให้สะดวกในการบริหารหรือว่าในการ
เรื่องชีพอะไรไปโน่นไปไหนมาไหนจะเรียกใครก็อาศัยสมมุตินั่นแหละแต่ตัวที่สมมุติตัวที่เราสมมุติขึ้นมานั้นมันเหนือสมมุติอีกมันเหนือมันไม่มีความจริงมันว่างอยู่มันไม่มีมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีเรามีเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอะไรมันเป็นมันว่างโดยความจริงมันว่างเราไม่รู้หรอกความจริงเราไม่รู้คืออะไรได้แต่รู้ว่ามันมีอยู่พูดไปก็พูดไม่ได้พูดก็ผิดเพราะความจริงมันพูดไม่ได้แต่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่จะพูดได้โดยสมมุติเอามาพูดได้คือเอาสมมุติมาพูดกันของตัวเรานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายผมและฟันหนังเรานี่แหละความจริงเราไม่รู้หรอกคืออะไรแต่เรามาสมมุติว่านี่คือดำดำเส้นเส้นเรียกว่าขนผมอะไรว่ากันไปขาวขาวแข็งแข็งอยู่หน้าข้างหน้าเรียกว่าฟันอะไรว่าสมมุติกันว่ากันไปแต่ความจริงเราไม่รู้คืออะไรได้จะรู้ว่ามันมีอยู่มีอะไรไม่รู้เกิดมาแล้วก็เดี๋ยวก็แตกสลายไปทำอะไรเดี๋ยวเห็นว่าอย่างอัญญากนัญญะทำเราใดเราใดเราหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปไม่รู้อะไรถ้าว่าจะสมมติก็จะเห็นเป็นอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นแต่ความจริงมันแต่ว่าสมมติเอาจะพูดได้ด้วยสมมติอาจจะงงแล้วเรื่องสมมุติแล้วชักจะสับสนพิจารณาบ่อยๆเดี๋ยวโยมก็จะก็มันก็เข้าท่าดีก็น่าขำดีมันสมมุติมันให้สมมุตินี่มันทำให้คนเราเกิดภพชาติได้นะไอ้มันมีอนุภาพเหมือนกันนะทำให้คนเกิดเป็นคนมาได้ว่าสมมุตินี่แหละเกิดเป็นสัตว์ต้นสัตว์นี่อะไรนะเกิดเป็นผีเป็นเปรตเป็นจักอะไรสมมติทุกเนี่ยสมมติแหละคือตัวทุกเลยถ้าติดมันล่ะถึงเกิดได้เพราะสมมติเนี่ยยิ่งไม่ใช่คนเราเกิดมาสมมตินะนั่นกับหญิงนั่นกับชายนั่นก็ผู้ชายนี่ก็ผู้หญิงแต่งงานกันนั่นก็สมมติมันต้องเป็นขอนเป็นอะไรนั่นมันคงไม่มีใครการใส่สมมติณสมมติก็มีเหมือนกันก็อาศัยสมมติละสมมติอย่างเราว่าสวยแต่พระเจ้าว่าไม่สวยอย่างเงี้ยร่างกายนี่เป็นของอสุภะไม่สวยไม่งามแต่เราก็ว่าสวยงามมันสมมุติกลับกันตีกลับมาแต่เราก็จริงหรือไม่จริงเราก็พิจารณาอีกพระว่าไม่สวยไม่งามเราก็พิจารณาลึกไปอีกผ่านทะลุหนังเข้าไปมีอะไรข้างในมีเส้นมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเ ขือขี้เหงื่ออะไรสารพัดเต็มไปหมดมีไส้เล็กไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่ แต่จริงหรือไม่จริงเราก็พิจารณาสวนทางพระเจ้าพูดอย่างนี้จริงหรือไม่ในเช่นว่าสวยหรือเอากล้องจุลเอากล้องมาส่องให้ขยายเป็นไง อาศัยสมุดเหมือนกันอาศัยสมุดละสมุดอีกแต่โดยความจริงก็มันไม่มีทั้งได้แต่รู้แต่ทางดับทุกทางที่จะเข้าไปถึงรู้แจ้งหรือดับทุกอะไรมันก็เป็น
ศีลสมาธิปัญญาที่เรามาสมาทานกันนี่แหละศีลก็ดีสมาธิที่เรามาธรรมะที่ก็ไปเรื่อยไปเรื่อยมันไปเรื่อยถ้าเราไม่สงสัยอะไรก็ดู เราถนัดลมหายใจหรือถนัดภาวนาอะไรก็อยู่อันนั้นก็เป็นสมาธิตรงนั้นตั้งใจอยู่ตรงนั้นก็เป็นสมาธิก็สบายแล้วจริงๆสบายแล้วปัจจุบันน่ะสมาธิที่มีสุขในปัจจุบันสมาธิมีตั้งสองสามสี่อย่างเลยนะ สมาธิเป็นไปเพื่อสุขในปัจจุบันคือสมาธิที่เราอาจจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละ หายเข้าลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้พองยุบอะไรเนี่ยเดี๋ยวพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธพุทโธภาวนาจนกว่ามันสงบสงบก็เกิดความสุขขึ้นมาปิติความสุขขึ้นมา จะจิตมันก็อยู่ที่จิตเหมือนกันนะคนเรานี่ถ้าคุมจิตได้ก็ไม่ทุกข์อะไรนะถ้าคุมจิตได้ถ้าจิตมันวุ่นวายก็พุทโธพุทโธแค่พุทโธนี่พุทโธพุทโธนี่ก็ปล่อยอารมณ์อดีตอนาคตเหลือแต่พุทโธพุทโธก็สุขแล้วในเบื้องต้นจะไปเอาอะไรเบื้องต้นเรายังไม่ได้เลยจะไปเอาแบบ ที่มันลึกกว่านั้นมันยังไม่ถึงเบื้องต้นเราที่ว่านั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่อะไรทะลุอะไรอะไรเนี่ยมันเรื่องของมาจากเบื้องต้นก่อนที่เขาเข้มแข็งในเบื้องต้นแล้วแต่พวกเราก็เห็นครูบาอาจารย์เห็นใครว่าโอ้นั่งสมาธิ เห็นโน่นเห็นนี่สว่างอย่างนั้นอย่างนี้เราก็นั่งปุ๊บจะเอาเลยไม่ได้บางทีจิตเรายังสติเรายังไม่พร้อมเบื้องต้นเรายังไม่แค่พุทโธเรายังจับไม่อยู่เลยลมเราก็ยังจับไม่อยู่ดูกายดูผมเล็บคนนั้นยังจับไม่อยู่มันจะเมื่อจะรู้ต่อเมื่อมันทำมากถ้าบุคคลผู้เขาทำชำนาญมามากแล้ว มันจึงเกิดอำนาจหรือว่าเกิดพลังเกิดอำนาจของสติสมาธิปัญญามันแก่ขึ้นมันก็จะเกิดผู้รู้อีกดวงหนึ่งไอ้รู้ปัจจุบันนี่ที่ยังไม่ได้ฝึกหัดอะไรว่ารู้อย่างนี้ก็รู้เหมือนกันแต่มันแก้ปัญหายังไม่ได้ยังไม่ได้เบ็ดเสร็จยังไม่ได้ดีพอมันจะแก้เฉพาะที่ธรรมหากินโลก ไอ้เรื่องที่ลึกๆกิเลสเรื่องที่ยึดมั่นถือมั่นอะไรที่ทุกทางใจมันต้องทำผู้รู้ใหม่ขึ้นมาคือสติคือมันเดินสติสมาธิปัญญาเรานี่แหละมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละ อาจจะดูตัวเรารู้คนอื่นนะมองโน่นมองนี่ก็มันจะเสียหายอะไรหรอกมันไม่ได้พอมันเบื่อมันก็ดูตัวเองมองโน่นมองนี่ก็ไม่ก็เห็นเป็นธรรมะทั้งหมดละเราจะดูถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะมันไม่เบื่อจะมองตัวเองมองไกลมองใกล้อะไรมันก็เป็นสภาวะอันเดียว เดี๋ยวมองตรงนี้มันก็คือมองตรงนั้นมองนั่นคือมองตรงนี้ประเภทนั้นอ่ะ แล้วเราจะอยากมองตรงไหนขี้เกียจมองไกลก็มองดูตัวเองบางครั้งก็มองคนอื่นคนดูตัวเองมองคนอื่นทางอื่นมันวุ่นวายก็ดูเจ้าของมันสบายดีก็ดูเจ้าของไป พอนานเข้ามันจึงจะต่อเนื่องเข้ามันจะเกิดฌานอะไรก็ว่าไป
ญาณทัศนะเรียกว่าเห็นตัวเองถ้าเราดูตัวเองนานๆเข้ามันมีกำลังมากก็จะเกิดความเห็นร่างกายเห็นผมเล็บฟันหนังเห็นตับไตไส้พุงว่าไปแล้วแต่บางท่านก็แล้วแต่บางแต่องค์ที่จริตไม่เหมือนกันชอบแบบไหนบางท่านก็ชอบวิตกวิจารปิติสุขเอกทัตตาเอกตาลมไม่นึกนิ่งสว่างสงบบางท่านก็ชอบดูสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ในสมาธิเหมือนกันนี่ก็เป็นนี่ก็เรียกว่าสมาธิเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นี่แหละทุกข์สุขมากทุกข์มากอะไรนี่มันจะมืดสว่างก็เรื่องของมันจะเห็นตัวเองไม่เห็นก็ช่างแต่เห็นว่ามีสุขมีทุกข์ในร่างกายของเราเนี่ยแข้งขาของเรานี่ปวดเมื่อยหรือว่าปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่ในร่างกายทั้งศีรษะลงมาถึงปลายเท้าสุขทุกข์สุขก็รู้ทุกข์สุขมากทุกข์มากทุกข์มากสุขมากอะไรเนี่ยมากน้อยเราตามรู้ความคิดก็ดีวิตกมากคิดมากคิดน้อยมันก็ปนกันอยู่นั่นแหละกับสุขกับทุกข์นั่นแหละพอคิดมันดับความคิดก็ไม่เที่ยงพอความคิดมันดับทุกข์มันก็ดับเหมือนกันอีกมันก็ไม่ได้แยกกันมันเพียงจะพูดสองแง่สองมุมหลายด้านเท่านั้นแต่จริงๆมันจะเหมือนอันเดียวกันมันก็ไม่ผิดพอทุกข์ดับจริงๆไอ้ความคิดมันก็ดับอีกเหมือนกันนะวิตกคือว่าสมาธิอย่างนี้ว่าเป็นสมาธิในเป็นไปเพื่อสติจะเรียนสติให้มากก็ไม่ได้กังวลว่ามันจะเห็นอะไรหรอกมันดูมันไปมันมีก็มีไม่มีก็ดูว่าไม่มีดูว่าความเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่ลงตายรักนั่นแหละมันเกิดมาก็ดับแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยมันไปเพื่อดับมันจะไปดับจนได้แต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่แน่นอนเกิดขึ้นหรือจะไปต่อมาเราก็ไม่ต้องถึงว่าทรมานอะไรจึงจะต้องให้มันดับแต่เราเพื่อรู้มันแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนี้เราก็ผ่อนจึงว่าต้องมาอยู่ในสุขที่สบายให้มันสบายหน่อยที่ทรมานมันมากไปก็มันก็ทรมานร่างกายถึงเขาจะต้องให้มันสบายก็ให้มันสบายบ้างแต่เราทรมานเพื่อให้มันรู้เรื่องความจริงคืออะไรพอมันรู้แล้วเราก็ไปทรมานอะไรมันก็มียังไงก็ฉันไปอย่างนั้นกินไปพิจารณาไปถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะทำใจอย่างไรเพราะมันเป็นอย่างนี้ก็ว่ากันไปเราจะทำได้มากได้น้อยก็อยู่ที่เราสู้มันได้ไม่ได้เราก็รู้ว่าเราสู้ได้เพราะอะไรสู้ไม่ได้เพราะอะไรมันรอบรู้แล้วรู้รอบปัญญาไปว่ารู้รอบอดข้าวก็มันอดข้าวก็ไม่ใช่เดี๋ยวทรมานก็ไม่ใช่ถ้าเราที่จะทรมานตรงครั้งแรกที่เราต้องการรู้มันเท่านั้นเองเรียกว่าพอมันพอรู้แล้วก็พอเข้าใจแล้วก็เราก็ผ่อนมาให้มันสบายมันบ้างร่างกายสังขารร่างกายเราไม่ใช่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็ยังซ่อมเลยให้มันเสียก็ต้องให้อาหารมันต้องให้ยกให้ยามันแต่ถ้ามันสุขสบายมันยังไม่รู้เรื่องอะไรจึงว่ามันต้องมาทรมานกันก็อย่าบางทีก็ส่วนมากลูกศิษย์ลูกหามันจะตามครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์นอนก็จะนอนตามครูบาอาจารย์มันคนละอย่างมันคนละเรื่องนะบางทีครูบาอาจารย์มัน
แต่ข้างในใจคนละอย่างแต่เราก็จะตามแต่ท่านนอนท่านใจท่านอีกอย่างเรานอนใจเราอีกอย่างไม่เหมือนกันผู้ใหม่จังว่าการปฏิบัติธรรมอย่าไปมองคนอื่น มันบางครั้งก็ทำให้เราพลาดโอกาสได้เหมือนกันครูบาอาจารย์บางท่านก็สุขภาพท่านก็ไม่ใช่ว่าจะแก่ไม่เป็นจะให้มานั่งในทันชิกทั้งวันทั้งคืนก็คงถึงเขาที่จะต้องพักผ่อนบ้างอะไรก็มีก็เรื่องบารมีนี่ก็ ก็เป็นบางทีก็บุกเลยก็ถึงเขาถอยก็ต้องถอยบ้างแต่สู้ตายเลยก็แล้วแต่เราไม่พร้อมตรงนี้เราก็ถอยเราก็ไปเรื่อยของเราเราพอใจอยู่จุดนี้เราพอใจที่จะเดินเหมือนเราเดินทางจะไปเชียงใหม่อย่างนี้บางคนก็ไม่จอดฐานนี้ไหนนะ ปั๊มไหนก็ไม่เข้าเหยียบคันเร่งอย่างเดียวมันก็ถึงไวบางคนก็แวะข้างทางหาดูโน่นชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆสองสามวันถึงวันไหนก็ไม่เป็นไรพอใจความพอใจจะว่าก็ไม่ได้ความพอใจอยู่ตรงนั้นจะว่าใครอยากไปก่อนก็ไปที่หลังก็ไม่ว่ากันมันดีทั้งนั้นแหละ ถึงว่าถ้าเข้าใจหลักแล้วเราก็ไม่น่าห่วงอะไรครูบาอาจารย์ว่าถ้าเข้าใจเรื่องหลักการปฏิบัติเรื่องวิธีดับทุกข์แบบไหนแล้วก็ไม่น่าห่วงเข้าใจแม้จะทุกข์ยังไม่ดับแต่ก็ไม่น่าห่วงอะไรเพราะว่าอยู่ที่ตัวเขาหมดแล้วเขาจะรีบไม่รีบ มันเห็นเส้นทางแล้วเห็นว่าเชียงใหม่เคยไปมาดูแล้วครั้งหนึ่งจะไปเรียนไปช้าก็แล้วแต่ผู้เดินทางแล้วไม่ต้องกังวลอะไรเพราะเขารู้ทางแล้วเราจะไม่ต้องไปจี้จู้จี้อะไรจะไปจำที่จำชัยอะไรก็แล้วแต่เขาอยากไปถึงเร็วถึงช้าก็แล้วแต่ก็ ปัญหาที่ว่าคนยังไม่รู้จักทางไปเนี่ยเรามาบอกกันมาว่ากันต่อแต่ก็อย่าประมาทว่าเรารู้แล้วเหมือนกันการปฏิบัติธรรมมันมีกิเลสมาซ่อนมาแทรกเขาเรียกว่าอุปกิเลสบ้างอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมอง มันมาหลอกบางทีมันนึกว่ามันนึกว่าบรรลุแล้วหรือว่าพอแล้วอะไรนี่แน่นอนแล้วแต่ที่จริงมันยังไม่แน่อาตมาว่าพุทธเจ้ายอดเยี่ยมวางหลักไว้มาให้สาวกท่านประมาทเลยท่านวางหลักไว้เลยถือว่าคุยไม่ได้เลยแบบนั้น ต้องมีอย่างเดียวคือต้องถ่อมตัวหรือว่าต้องไม่ประมาทต้องปฏิบัติไปต้องปฏิบัติจนถึงวันตายอย่าคิดว่าพอแล้วบรรลุแล้วพอไม่มีอย่างเดียวคือปฏิบัติแม้จะรู้ว่ามันหมดก็ต้องปฏิบัติก็อย่าประมาท คือว่าเหมือนกับเรากวาดลานธรรมนี่แหละใบไม้ใหญ่เราก็กวาดเราก็เห็นเราก็กวาดได้กวาดหมดแล้วเราก็ว่ามันไม่มีแล้วแต่ฝุ่นละอองธุลีที่เรามองไม่เห็นมันก็ยังมีอยู่เยอะแยะ ที่เล็กกว่านั้นเรายังไม่เพราะฉะนั้นว่าทางที่ดีคือไม่ประมาทดีกว่าคือเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆไปจะไป
หลุดก็ถึงก็คือถึงไม่ถึงก็คือไม่ถึงแต่ทางนี้เราเชื่อว่าแน่นอนยังไงต้นไม้มันเอ็นไปแล้วเอ็นไปฝั่งนี้แล้วยังไงมันต้องล้มอยู่แล้วล่ะถ้ามันจะโค่นมันก็ต้องไปฝั่งโน้นมันไม่มาฝั่งนี้หรอกประเภทนั้นจะเร็วจะช้าเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ระยะทางข้างหน้าแต่เราเชื่อว่าข้างหน้ามันต้องเป็นเช่นนี้มันมีทางอื่นแล้วทางอื่นไปเราค้นไปทุกทิศทางแล้วมันไม่ใช่มีทางเช่นเดียวแล้วก็มีพระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นผู้นำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าเราจะเอาเราก็เปรียบเทียบหลายอย่างเพื่อความไม่ประมาทโดยทั้งคำสอนพระเจ้าด้วยทั้งปัจจัยปิฎกทั้งครูบาอาจารย์ที่คนเฒ่าคนเก่าๆครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาก่อนไม่ขัดกันนะไม่ขัดทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ขัดต้องไปเช่นเดียวไปเลย แล้วก็เรามาพิจารณาดูก็เป็นอย่างนั้นถอยไปทางไปทางไหนก็ไม่ใช่ก็มีทางเช่นเดียวเนี่ยทางมรรคมีองค์8มรรคคือทางศีลสมาธิปัญญาทางสติสัมปชัญญะทางความอดทนความเพียร นี่แหละทางที่จะต้องปฏิบัติแบบถ้าไม่ถึงที่สุดก็คือไม่เลิกกันจะเร็วจะช้าก็เราก็ไปเรื่อยของเราไปแบบสบายๆเดินทางแบบไม่ให้หิวกินข้าวอิ่มนอนหลับพักผ่อนไปแบบสบายๆคือว่าถ้าใจร้อนก็แล้วแต่รีบๆก็เร่งไปเลยถ้าใจร้อนบางทียังไม่ถึงจุดหมายเร่งเกินไปพังเพราะปัญญาไม่พร้อมมีแต่กำลังอย่างนี้เร่งเกินไปเหมือนรถยนต์นี่เร่งเกินไปทางโค้งไม่มีผ่อนเลยมันก็เอวังไปไม่ถึงจุดหมายบางครั้งก็ต้องอินทรีย์เขาว่ามันต้องสมดุลกันสติความเพียรสมาธิปัญญาศรัทธามันต้องให้สมดุลกันไปอันไหนเร็วเกินไปก็ถอยช้าไปก็ดึงกันไปทำมากเกินไปบางทีก็เร่งเกินไปศรัทธามากเลยเชื่อปัญญาศรัทธาอย่างเดียวจะขาดปัญญาก็ไม่มีเหตุมีผลบางทีก็ไปเจอหลงทางก็มีต่างคนต่างหลงทางกันก็หลงทางกันไปใหญ่เลยก็มีว่าศรัทธาศรัทธามากความเพียรมากขาดปัญญาเห็นอะไรก็ยึดหมดปฏิบัติธรรมนี่มันพิจารณาเรื่องภายในถ้าเดินสติแล้วสมาธิถ้าเรามีสติต่อเนื่องแล้วมันจะมีเรื่องแปลกๆเรื่องโน่นเรื่องนี่นิมิตต่างๆนานาก่อนจิตจะสงบมันจะเจอนิมิตก่อนพอจิตสงบบางคนไม่เห็นนิมิตอะไรนักพอไปจิตสงบครั้งหนึ่งสองครั้งคราวนี้แล้วนิมิตก็จะโผล่มาแล้ว
นิมิตมันก็อาศัยจิตสงบก่อนพอจิตสงบเขานี่ก็พอเราจะภาวนาอยากให้สงบเขาก็นิมิตก่อนนิมิตทางภายในผิดบ้างถูกบ้างอะไรนี่ปะปนกันไปบางคนก็เห็นเลขเห็นหวยรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามว่ากันไปบางทีก็ อย่าไปเชื่อมันนะบางทีมีพระบางองค์ท่านแกเล่าให้ฟังนั่งไปเห็นสมัยก่อนลอตเตอรี่มีอยู่7 ตัวยังไงเป็นลูกบอลกิ้งมาเลยว่าตัวแดงมาเลยแต่ละลูกมาเป็นเลขร้องวันที่หนึ่งออกแล้วมีเสียงออกมาพร้อมเลย ขนาดนั้นยังไม่ถูกผลออกมาคนละเรื่องว่าจะไปเชื่อแล้วก็ต้องใช้ชาวบ้านคงจะเสียไปเยอะแล้วมั้งมันจะเจออย่างนั้นถ้าเราจิตถ้าเราน้อมมาทางไหนมันจะโผล่มันจะเกิดนิมิตอันนั้นมันจะเกิดขึ้น อยากนึกถึงจะเลขแต่หวยอยู่มันก็ใจเห็นจะเลขแต่หวยไม่มีธรรมะอะไรแทนที่จะน้อมมันนึกพิจารณาทางดับทุกเบื่อหน่ายมันจะเห็นจะเลขอะไรมาเทมาเหมือนกับน้ำตกนั่นแหละคุณจะเอาตัวไหนเลยคราวนี้บางทีไปเจอที่มันตรงเป๊ะจากงวดนี่เราก็โหมั่นใจโหงวดหน้าน่าจะเจ๋งกว่านี้ บางคนสองสามงวดติดต่อกันมันตรงก็มีก็ยังเชื่อไม่ได้มันเป็นเรื่องสมาธิแต่เห็นข้างนอกมันเป็นข้างนอกหมดเห็นอย่างนั้นเป็นข้างนอกหมดไม่ได้เห็นตัวเองเห็นตัวเองมันสบายเห็นมีความสุขเห็นอย่างนั้นมันทำให้เกิด โลภอาจจะทำให้อาจจะให้เกิดโลภได้ถ้ามันงวดนี้เอาตรงเป๊ะพอดีเลยงวดหน้าตรงอีกมันชักจะเริ่มมันจะลองอาจจะลองใจเราก็ได้ชักจะคิดเรื่องรวยแล้วคราวนี้ บอกคนถูกด้วยนี่แต่คราวนั้นมันต้องนั่งสมาธิแล้วไม่ต้องทำใจแล้ววันๆรับแต่แขกแล้วโยมเดี๋ยวก็น้ำ โคกบ้างสไปซี่สไปบ้างกินไม่ทันหรอกแต่ก็ต้องแจกญาติโยมนี่แหละที่มานั่นแหละคนสุดท้าย4 ทุ่มยังมีคนมาพระจะหลับจะนอนก็ไม่ได้พักผ่อนก็ไม่ได้วันใกล้หวยออกมานอนข้างๆอีกเต็มไปหมดอีกก็จะเอาเวลานั่งภาวนาห้ามก็ไม่ได้ โยมคนจะมาบอกว่าจะไม่ต้องมานู่นไปแอบไปอยู่ไกลๆนู่นไปนอนไกลๆก็ยังดีอย่างสมัยก่อนนะนี่จะพูดเรื่องเจ้าของสมัยก่อนเคยเป็นเคยศึกษามาดูมาบ้างเรื่องเลขหวยแต่ว่า มาภายหลังก็เบื่อมันไม่จริงที่จริงมันก็มีมันก็ไม่บอกเราอ่ะอันนี้คือของแท้อันนี้ของจริงมันแม้จะเสียงมันก็ยังไม่เชื่อไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้ามันจริงก็คงไม่ได้มานั่งเทศในบนสมาธิมากกว่านี้ไปถึงไหน วันนี้ประเทศไทยมีคนจนมีคนรวยใครอยากรวยมาทางนี้ให้หมดก็ยังไม่ยังไม่มียังไม่จริงเลยก็เลยเบื่อ ก็เลยขนาดถึงว่าสมัยนั้นก็ยังคุย
กับหลวงพ่อสนองได้ทั้งไปบอกว่าหลวงพ่อผมจะให้หวยโยมหลวงพ่อห้ามเลยศาลท่านยานะท่านยานะท่านปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยแบบว่าแบบอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปแตะต้องเลยท่านห้ามแบบไม่ใช่ห้ามแบบเล่นๆห้ามแบบปฏิเสธแบบไม่มีกังขาแบบว่าไม่ต้องสงสัยว่าในโชคดีไปท่านห้ามมิฉะนั้นมีหวังโยมเสียตังค์เยอะหายไม่ถูกมันหลอกที่มันหลอกคืออะไรมันถูกนั่นแหละมันถูกเราเชื่อจะมันถูกเราไม่รู้อันนี้ว่ามันจะถูกอย่างนี้แต่ถูกงวดไปมันก็เห็นก็ออกมาก็จริงอย่างนั้นแต่มันเป็นบางครั้งเองที่ผิดมันก็มีดังนั้นเลยไม่เชื่อมันไปเสียเวลาเราด้วยเรามาปฏิบัติภาวนาหาทางดับทุกข์มานั่งหลับตาเห็นเลขแต่หวยเสียเวลาวันก็เลยมาญาติโยมมาใครอยากได้ก็ไปภาวนาเองอันตมาตัวใครตัวมันเอาพุทโธทำวิธีบอกหมดนะอยากได้อยากเห็นอะไรเอาเลยไม่ได้ห้ามหรอกอยากรู้เดินสตินี่แหละไม่เดินสตินั่งยืนเดินนอนนี่ให้มีสติจิตน้อมไปเท่านั้นแหละเดี๋ยวที่ผิดถูกอาตมาไม่รู้นะแต่ถ้าโยมเอาจริงจังถ้าเชื่อตามนี้ไม่ขี้เกียจขี้ค้านก็เจอแน่นอนจริงไม่จริงไม่ทราบถูกไม่ถูกไม่ทราบอันนี้เขาไปศึกษาเอาเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอนาคตถึงว่ามันเป็นของร้อนพระเจ้าว่าอนาคตเป็นของร้อนอนาคตมันยังไม่เกิดเลยมันไม่แน่นอนจริงๆเขาว่าอนาคตเป็นของไม่แน่นอนจริงๆมันยังไม่โผล่ขึ้นเลยเราไม่เห็นแล้วมันยังแน่นอนไม่ได้มันจะจริงหรือไม่จริงก็ส่วนผู้มีฌานมีญาณพิเศษของท่านก็อีกอย่างแต่ท่านคงไม่แต่ว่าไอ้เรื่องการมนันมันไอ้เรื่องอย่างนี้มันท่านรู้ท่านบางท่านอาจจะรู้แต่ท่านไม่มีประโยชน์พอให้ไปบอกแล้วคนมันไม่ได้ละโลภโกรธลงให้ลดลงมันมีแต่เพิ่มขึ้นพอโลภมากแล้วจิตมันก็ต่ำลงแทนที่จะไปเป็นมนุษย์สวรรค์กับเป็นผีเป็นเปรตเป็นสัตว์ดิฉันนรกไปโน่นหลงทรัพย์สมบัติถ้าหลงมากมันจะไปจิตมันจะตกต่ำแล้วก็ไม่ใช่ทางดับทุกข์อีกอย่างมากท่านก็เอาน้อมไปทางที่มันเป็นประโยชน์ดูในทางที่เป็นประโยชน์หรือว่าอนาคตจะมีอะไรบ้างไอ้ทำนองนั้นต่อไปข้างหน้าศาสนาเราจะเป็นอย่างไรคนจะเป็นอย่างไรจะเกิดวิกฤตอะไรก็นั้นก็พูดเพื่อให้ญาติโยมจะได้ไม่ประมาทจะได้หันมาสนใจในการให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นทางไปสวรรค์ทางสวรรค์นิพพานไม่ใช่ทางโลภ อันนี้มันมีสิทธิ์จะรู้กันได้เรื่องสมาธิมันเป็นไปได้ขอให้ถ้าทำจริงนะถ้าทำจริงถ้าเดินจริงจริงมันก็ที่พูดนี่โยมก็จะไม่สงสัยหรอกเดี๋ยวจะไปเจอถ้าหากว่าไม่มีวิบากกรรมมาปิดบังอะไรนะบางทีบางคนว่าปฏิบัติมาตั้ง
บวชตั้งหลายปีเราเห็นจะเห็นอะไรเลยนั่งหลับตามืดแปดด้านสมมาว่าน่าจะไม่ถูกหลักน่าจะเดินเดินไม่ถูกไม่ถูกหลักทางเดินมันยังไม่ถูกหลักของมันคือมันจะเห็นแต่ว่าเราท้อก่อนจนมากจะถอยก่อนยังปฏิบัตินิดหน่อยมานั่งหลับตาแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงจะให้รู้เห็นแล้วก็ไปนอนอย่างเงี้ยมันจะเห็นอะไรมันก็ได้แค่นั้นนะมันเรื่องของเรื่องพวกนี้มันเรื่องของพลังทางมันเรื่องของธรรมเรื่องสติสมาธิปัญญาเรื่องของจิตใจล้วนเลยเรื่องของด้านจิตใจล้วนมันกับสติปัญญาเรานี่เหมือนกับอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันทั้งคืนมันก็3 วัน 7 วันมันก็น่าจะรู้เรื่องเลยนะน่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นมันจะโผล่มาแต่ว่ามันปัญหาที่ว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้สบายบางครั้งก็สบายบางครั้งก็โอ้โหเบื่อรำคาญทุกข์ทรมานอึดอัดเมื่อยอะไรแม้อาหารการกินก็รสชาติเคยอร่อยแล้วเปลี่ยนไปหมดถึงว่าผู้ที่จะส่วนมากจะผู้ที่เอาจริงเอาจังจะรู้ไวคนเฒ่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่ภาระก็น้อยลูกหลานญาติพี่น้องทำงานหมดเหลือแต่อยู่บ้านคนเดียวทำอะไรพุทโธพุทโธไปนอนก็ไม่ค่อยจะหลับตอนนี้ก็พุทโธ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 ไป เรื่องปรุงแต่งที่จะไปหาคู่หาครองก็ไม่มีอยู่แล้ว มันก็เลยสงบไว แต่หนุ่มสาวก็ไม่ค่อยจะหนุ่มสาวก็แต่ว่ากำหนุ่มสาวนี่แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยอดทนแต่จริงความรู้น่าจะอยู่ในหนุ่มสาวจะดีถ้ารู้ตอนหนุ่มสาวมันจะเป็นที่พึ่งจะเป็นกำลังในการศาสนาอีกเยอะได้กำลังได้กำลังเดินทางไปไหนมาไหนนี่ว่าเผยแผ่อะไรมันก็ไปได้สะดวกเหมือนคนแก่เจ็บแข้งเจ็บขาไปไหนแวะอยู่บ้านอะไรเนี่ยแต่ว่าปัญหาหนุ่มสาวก็ไม่ค่อยอดทนค่อยอดทนกันอดทนแต่ในบางอย่างไอ้ที่สบายอะไรการปฏิบัติธรรมมันไม่ค่อยสบายบางครั้งมันไม่สบายตรงนี้ไม่ค่อยจะเอาก็เลยไม่ได้กันก็เลยถอยๆกันตรงไหนที่สบายจะไปหาที่สบายน้องสาวจะชอบแบบนั้นสบายสบายจะบรรลุต้องบรรลุแบบสบายสบายแล้วบรรลุประเภทนั้น หวังตรงนั้นแหละหวังมาหลายปีแล้วก็ยังเหมือนเดิม หวังมา10 ปีแล้วว่าจะบรรลุตอนสบายก็ยังเหมือนเดิม อายุก็ไม่รอใครแล้วแก่ลงไม่จะตายวันไหนยังไม่รู้อีก อาตมาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเนาะเรื่อยไปเรื่อยญาติโยมก็ยังทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนฟังทั้ง4 กิริยาบถทั้งเดินก็มีสมัยก่อนในอาจารย์ชิกยุงเยอะอยู่ในสังฆทานสมัยยังไม่ใช่ลานธรรมนี่ทางหลวงพ่อโต29พศ29แล้วเนี่ยเป็นเนนโอ้ยุงต้องกางมุ้งกางกดแล้วก็ศาลาก็กางมุ้งแต่พอมาเมื่อญาติโยมเยอะขึ้นมุ้งไม่พอผลสุดท้ายก็ต้องเอามุ้งออกเขาเอาเปรียบกันในจันทิกกันก็วันพระนี่ก็
นั่งเราหลับตื่นตื่นเนี้ยแหละโยกเยกหงายท้องบ้างอะไรนะตีลังกาบ้างอะไร หายง่วงถ้านั่งหงายท้องแล้วหายง่วงจะพักหนึ่งนะคนมองอายพวกบางคนจะตื่นขึ้นมาลุก หายไปเลย หายง่วง พระกำลังวัยรุ่นนะพระกำลังกินกำลังนอนนี่แหละวัยรุ่นกำลังฉันอะไรก็อร่อยหมดนั่งสมาธิสู้โยมไม่ค่อยได้กันโยมนี่เก่งโยมผู้จริงอดทนความอดทนยกให้คนเฒ่าคนแก่นี่โอ้นั่งสู้กันพระหนุ่มสัพโยโคเกงายหน้าง่ายหลัง ก็อีกจัก3 นาทีนะโยมนะในเที่ยงคืนยังพอจะมาดก็คงจะมาให้เดี๋ยวเปลี่ยนเทียนกันอีกรอบวันนี้ก็สุดท้ายแค่นี้นะขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่สนใจในการฝึกปฏิบัติธรรมขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญให้มีสติปัญญาดวงตาดวงใจเห็นธรรมรู้แจ้งในธรรมพระคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงที่สุดแห่งทุกท่านทุกคนเทอญ